25 กรกฎาคมพ่อประหลาดใจท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากมัทธิวบทที่17 ข้อ 5จอห์นริตเตอร์กำลังอยู่ในช่วงเยี่ยมเยียนญาติของเขาในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีวันหนึ่งเขาและพ่อของเขาออกไปขับรถกันตามลำพังพ่อของเขาอยู่ในชุดหมวกคาวบอยเก่าๆกำลังขับรถจอห์นมองไปที่ชายคนนั้นและคิดผมรักพ่อมากจริงๆครับพ่อพ่อเป็นคนเรียบร้อยผมดีใจที่พ่อเป็นพ่อของผมเราได้มีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเขายิ้มขณะที่ระลึกถึงเรื่องบางเรื่องในตอนนั้นบอกพ่อของเธอสิว่าเธอรักเขามีเสียงเบาๆดังมาจากข้างในเหมือนจะพูดว่าบอกเขาว่าเธอพอใจในตัวเขามากแค่ไหนฉันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้จอห์นคิดเราไม่เคยพูดคุยกันในเรื่องแบบนี้เขารู้ว่าฉันรักเขาฉันรู้ว่าเขารักฉันบอกพ่อของเธอว่าเธอรักเขาเสียงจากข้างในเน้นอีกครั้งให้เขารู้ว่าเธอเป็นห่วงเขามากแค่ไหนจอห์นสูดลมหายใจลึกๆนี่คงจะช่วยให้เส้นประสาททำงานดีขึ้นพ่อครับเขาเริ่มผมอยากจะขอบคุณที่พ่อเป็นพ่อของผมผมคิดว่าพ่อเป็นคนที่เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาและผมรักพ่อพ่อของเขาค่อยๆยิ้มอย่างช้าๆขณะที่กำลังหาคำพูดตอบกลับในที่สุดเขาก็กล่าวว่าใช่ลูกลูกรักนั่นดีมากพ่อครับผมอยากได้ยินพ่อพูดอย่างนั้นด้วยจอห์นกล่าวอะไรนะพ่อของเขาถามพ่อชอบผมไหมครับพ่อเอาละพ่อรักลูกผมอยากได้ยินอีกครั้งครับพ่อลูกรักพ่อรักลูกมิสเตอร์ริตเตอร์ย้ำอีกครั้งแต่ก็ยังอายๆขอบคุณครับพ่อจอห์นกล่าวผมรักพ่อเช่นกันอีก3 สัปดาห์ต่อมาเท็กซ์ริตเตอร์ก็เสียชีวิตจอห์นดีใจที่เขาฟังเสียงจากภายในที่บอกให้เขาบอกพ่อของเขาว่าเขารักพ่อมากแค่ไหนลีโอบัสคาเกลียได้สอนเรื่องความรักในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการบ้านอย่างหนึ่งของนักเรียนก็คือให้กลับบ้านแล้วไปกอดพ่อของเขาและพูดว่าลูกรักพ่อเกือบทุกคนไม่ค่อยอยากจะทำแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาได้ทำพวกเขาก็ได้รับความประหลาดใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพ่อเกือบทุกคนรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นและให้การตอบสนองเป็นอย่างดีบัสคาเกลียเขียนสรุปไว้ผู้คนในครอบครัวของเราต้องการที่จะได้ยินคำบอกรักและคำชื่นชม